วัสดีครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่เดียวกับซ่าเรซซิ่ง .com นะครับณขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับเพราะว่าผมมีนัดกับนักแข่งระดับประเทศนะครับที่ต้องบอกว่ามีดีกรีถึงเป็นแชมป์ประเทศไทยและก็ที่สำคัญครับผ่านประสบการณ์ในเรื่องของการแข่งขันระดับโลกนะครับมามากมายหลายรายการมากมายแต่ว่าเขาเป็นใครตามผมมาได้เลยครับสำหรับเจ้า Z900 นั้นเป็นรถสปอร์ตในเกรดรุ่นใหญ่ที่ทำมาเพื่อทดแทนตลาด Z800 ที่ยังคงเอกลักษณ์เน้นความดุดันตามแบบฉบับตระกูล Z อย่างเดิมโดยภาพลักษณ์ที่สะดุดสายตาแก่ผู้ที่พบเห็นในครั้งแรกต้องบอกเลยว่าสวยสดงดงามจริงๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเฟรมถักสีเขียวที่ออกแบบมาได้อย่างลงตัวทีเดียวด้วยเครื่องยนต์ขนาด948cc ให้พละกำลังอย่างเหลือเฟือซึ่งมาพร้อมกับระบบเกียร์6สปีดที่สำคัญอัตราการบริโภคน้ำมันอยู่เพียงแค่ 17-18 กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นแถมช่วงล่างยังเป็นระบบ Assist and Slipper Clutch ที่จะช่วยให้ล้อหลังไม่สะบัดและยังมีระบบเบรก ABS ให้มากับรถด้วยเรียกได้ว่ามั่นใจในทุกการขับขี่เลยทีเดียวครับเชิญของจอห์นซ่าประจำเทปนี้แล้วก็คือน้องติ้งโน้ตนะครับติ้งโน้ตสวัสดีครับผมสวัสดีครับห่างหายจากวงการไปพอสมควรนะในเรื่องของชื่อเสียงที่หายหายไปครับแต่ตอนนี้เห็นโผล่กลับมาใหม่แล้วกับค่ายใหม่ด้วยคือ Kawasaki Thailand Racing Team ครับผมไปจับพัดจับผูอย่างไรถึงมาอยู่กับ Kawasaki ก็อย่าง2ปีที่แล้วผมอยู่แต่เมืองนอกอย่างเดียวอยู่ที่สเปนแล้วก็อยู่อีกทีมนึงแล้วก็อย่างปีที่แล้วก็ไปขี่เอเชียเหมือนเดิมก็เลยไม่ค่อยได้มีข่าวในเมืองไทยเท่าไหร่ครับแล้วก็ปีนี้เพิ่นว่าทางคาวาอยากได้ตัวผมครับก็เลยมาคุยว่าเรื่องข้อตกลงเป็นอะไรยังไงครับก็เลยข้อตกลงโอเคตามที่เราต้องการแล้วก็รุ่นที่เราอยากจะขี่อะไรเงี้ยครับก็เลยได้เปลี่ยนสังกัดก็คือจากที่เคยแข่งต่างประเทศณขณะนี้เนี่ยตัวเองได้เหมือนกับว่าเข้ามาย้ายเข้ามาอยู่กับค่ายใหม่ก็คือ Kawasaki ทุกอย่างคือตกลงกันลงตัวแล้วลงตัวแล้วครับซึ่งนั่นหมายความว่าการลงมาอยู่ทีมของ Kawasaki คราวนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันในประเทศไทยใช่ครับเขาคาวาเลยเขาดึงตัวมาเพื่อจะแข่งในประเทศไทยแต่ว่าอาจจะเป็นมีทางเป็นไวการ์ดทางเอเชียเบื้องต้นเนี่ยมีไวการ์ดทางเอเชียครับแต่ว่ามางานด่วนเป็นไวการ์ดทาง World Superbike ซึ่งใหญ่กว่าด้วยใหญ่กว่าเออครับตกใจเลยนะพอเห็นเหมือนว่าการประกาศข่าวของทาง Kawasaki กับติ้งโน้ตนี่มันมาไวมากเลยครับใช่ไหมใช่ก็ผมรู้ก่อนแข่งแค่ประมาณเกือบไม่ถึงอาทิตย์อะพี่ไม่ถึงอาทิตย์เลยครับที่จริงผมต้องไปลงรุ่นซัพพอร์ตเลสที่ทางสนามเขาจัดเป็นซัพพอร์ตให้ก็คือตัวพันใช่ครับแต่นั่นก็คือพอ Kawasaki บอกปั๊บแถมได้ไวการ์ดด้วยไวการ์ดฉะนั้นตัวเองก็เลยกลายเป็นนักแข่งของ Kawasaki ใช่ครับมาแข่งงานระดับโลกเลยใช่ครับก็คือได้ขี่รถของแชมป์โลกเลยแชมป์โลกเลยเหรอครับโฟโดกูครับไอเบอร์1ที่ขับ600ได้แชมป์โลกปีแล้วครับซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เราไม่ได้คิดเลยว่าเฮ้ยจะโผล่มาขนาดนี้เลยก็ทีแรกก็คิดตั้งแต่ก่อนที่เราจะย้ายมาแล้วว่าเออเค้าคงแบบดูแลเราดีนะแล้วก็แบบคงดันเราเต็มที่เพราะว่าอย่างคาวาก็เหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกึ่งๆน้องใหม่ในวงการของรถแข่งไทยครับใช่ก็เลยแบบก็ลองดูนะลองอะไรใหม่ๆเมื่อเผื่อมันจะดีขึ้นแล้วมันก็ดีจริงๆตามข้อตกลงที่ติ๊งโน้ตคุยกับทาง Kawasaki เอาไว้เนี่ยรุ่นที่เราควรจะต้องลงให้เขาเนี่ยคือรุ่นไหน SV1 ครับ SV1 ซุปเปอร์ไบค์พันตัวพันเลยใช่พันโบกแล้วอย่างเดียวอย่างเดียวเลยอย่างเดียวแล้วพอไอ้ที่เหลือนี่ของแถมของแถมพอมาเจอคือเป็น SB1 แล้วเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของเมืองไทยแล้วใช่ครับใช่ไหมตัวพันครับรถก็ใหม่ครับเออแล้วตัวเองจะปรับตัวยังไงอ่ะทุกอย่างใหม่หมดก็ปรับค่อนข้างจะยากแต่ว่าเราเหมือนกับว่าเราเป็นนักแข่งอาชีพอยู่แล้วครับก็เลยปรับไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับใช่ก็เลยเหมือนกับว่ามีอย่างรถพันเนี่ยครับผมไม่ได้ขี่มาประมาณ5ปีใช่เพราะปกติคือลงเป็นซุปเปอร์สปอร์ตใช่เป็น600มอเตอร์ทูก็เป็น600ทางเอเชียปีแล้วก็600ครับแล้วก็มาจับเป็นพันก็มีเวลาได้ไปเทสที่นครปฐม1วันแล้ว1วัน
2 วันครึ่งแค่นั้นเองเหรอครับก็ก่อนจากร้อยมาตัวพันเนี่ยนะก่อนจะแข่งมีก่อนที่จะไปแข่งรายการ World เนี่ยไปขี่พันก็คือไปปรับตัวเข้าใหม่ไปรู้จักกับทีมรู้จักกับช่างวันครึ่งของที่นครปฐมก็ทำเวลาก็ถือว่าได้ดีสำหรับที่เขาต้องการเหมือนกับว่าเขาตั้งแต่ทำทีมมาไม่เคยมีคนขี่เร็วเท่านี้ก็คือตัวเลขไม่เคยได้ว่าอย่างนั้นของรถคันนี้ผมไม่จับแค่2วันก็เวลาดีกว่าที่เขาเคยทำไว้เจ้าของรถได้ขี่ไว้ใช่ครับก็เลยโอเคก็ดีขึ้นแล้วก็มีไปเทสที่บุรีรัมย์ครับเป็นงานคาวาที่เขาจัดแข่งครับเป็นแทร็กเดย์ของคาวาใช่ครับก็เหมือนกับว่าได้ซ้อมวันศุกร์เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาให้แข่งโชว์แข่งโชว์ก็นำแล้วก็รอบสุดท้ายก็เข้าขับเข้าพีทก็ได้เทสอีกหน่อยแต่ว่าเวลาที่บุรีรัมย์ยังตามอยู่เยอะอยู่ประมาณวินึงที่นครปฐมก็วินึงแต่ว่ารถเป็นรถคันใหม่เป็นตัว ZX10RR แต่ว่าเดิมอ๋อเดิมเลยเดิมคือเครื่องยังไม่ได้โมดิฟายเป็นมีแค่ท่อกับพวกช็อคอัพอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองใช่แต่ว่าณตอนเนี้ยรถโมขึ้นไปอีกหน่อยนึงครับแต่ยังไม่ได้ขับเดี๋ยวไปขับอีกทีนึงก็ก่อนแข่งเลยครับนั่นหมายความว่าการเข้ามาสู่คาวาซากิของโน้ตเนี่ยครับเอาจริงๆเลยเนี่ยคุยกันมาเนี่ยครับขับยังไม่ถึง5วันเลยใช่ไหมถ้าเป็นตัวพันที่ไปเทสที่บุรีรัมย์ได้ขับเยอะอยู่ก็คือได้ปรับตัวได้อะไรเยอะอยู่เพราะว่าเขามีทางคาวามาปิดสนามให้ด้วยแล้วก็เลยไปแจมกับเขาด้วยอย่างเงี้ยพูดถึงตัวเองก็ได้ทดสอบเจ้าคาวาซากิ ZX10RR มาประมาณ10 วันได้เขารู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ยสำหรับว่ารถสแตนดาร์ดที่เอามาปรับเพื่อนใช้ในการแข่งผมว่าดีมากครับแรงมากใช่สมรรถนะมันความแรงเนี่ยอัตราที่เราออกโค้งหรือว่าการที่ใช้ท็อปสปีดเนี่ยถือว่าแบบเป็นรถที่แบบเพอร์เฟคสำหรับรถสแตนดาร์ดที่จะมาวิ่งในสนามก็คือเหมือนกับว่าเป็นแฟคทอรี่ใช่ครับที่โอเคเลยใช่ครับเพราะว่าที่เมื่อกี้โน้ตบอกคือว่าจะมีเรื่องของการใส่แค่เรื่องช็อคอัพใช่เปลี่ยนแค่ท่อกับช็อคอัพเองคือมันสามารถเอามาแข่งได้เลยครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมีการโมดิฟายให้กับเราให้มันมากขึ้นแรงขึ้นเพราะว่าตอนนั้นมันแค่เป็นตัว RR ครับที่เป็นลิมิเต็ดมีพันคันในโลกก็ร้อนแล้วล่ะใช่อันนั้นก็คือเขาคงโมมาในสเปคหนึ่งแล้วแหละครับผมครับพูดถึงในอนาคตณขณะนี้เนี่ยเราก็ได้มาอยู่ทีมใหม่ละครับอนาคตในการเตรียมตัวของโน้ตเกี่ยวกับทีมเนี้ยกับการแข่งขันครั้งเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างครับทีมนี้ตั้งแต่ผมย้ายเข้ามาก็รู้สึกว่าเป็นคล้ายๆแบบครอบครัวอีกครอบครัวนึงก็ดูแลเหมือนกับว่าเราเป็นคนในครอบครัวเขาเพราะว่าเราย้ายเข้ามาเนี่ยเขาให้การต้อนรับหรือว่าการดูแลเราค่อนข้างจะดีมากครับก็มุมขมคือว่าผมเข้ามาในแบบเนี้ยแล้วเขาดูแลผมได้ดีขนาดเนี้ยครับผมก็คิดว่าผมก็ทำให้เขาเต็มที่ได้อยู่แล้วตามสไตล์โน้ตอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่เรารู้จักโน้ตกันมาประมาณ 5-6 ปีเนี่ยอยู่ทีมไหนก็คือเต็มที่กับทุกทีมอยู่แล้วใช่ครับนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้อนาคตของการแข่งขันของเราเนี่ยมันดำเนินต่อไปเนี่ยทางคาวาคุยกับโน้ตยังว่าเฮ้ยทิ้งโน้ตเดี๋ยวลงรุ่นนี้รุ่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยในรายการของเมืองไทยอย่างเงี้ยก็มีครับก็ผมคือเนี่ยเขาเซ็นสัญญากับผมเนี่ย คือเขาให้ผมลงรุ่น SV1 ทุกรายการทุกรายการเลยใช่ครับในเมืองไทยในเมืองไทยวาดความหวังตัวเองไว้ทำไมความหวังผมคือผมแข่งไงผมก็ต้องอยากชนะอยู่แล้วครับยังไงก็คือต้องไปวัดกันในสนามเพราะว่าแต่หนึ่งเนี่ยคือเรามั่นใจตัวเราอยู่แล้วว่าเรามีประสบการณ์เรามีความฟิตที่เพียงพอเราก็น่าจะสู้ได้อยู่แล้วพูดถึงความฟิตพูดถึงประสบการณ์แล้วการเตรียมความพร้อมของโน้ตล่ะความพร้อมของตัวเองเนี่ยร่างกายเนี่ยคือพร้อมมากเพราะว่าตอนนี้มีเทรนเนอร์ส่วนตัวอีกคนหนึ่งด้วย มาเป็นเหมือนกับว่าคล้ายๆแบบผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ให้ด้วยยังคงวิ่งแบบชั้น1ชั้น5อยู่ป่ะที่บ้านก็มีเป็นอีกแบบนึงตอนนี้พี่ตะที่เขารู้จักกับผมเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นอาจารย์เทรนเนอร์อยู่แล้วแต่ว่าเขามาเปลี่ยนแนวให้เป็นแบบเป็นสายเรซซิ่งเพื่อให้ผมโดยตรง
คือทุกวันเนี่ยคือวันเนี่ยส่งมาแล้วเนี่ยวันนี้ทำอะไรบ้างกี่โมงเจอกันนะอะไรเงี้ยครับครับเครียดนะการเป็นนักแข่งมืออาชีพครับก็คือแต่ถ้าเราให้ทำให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันมันก็เป็นเรื่องอะไรที่แบบง่ายๆมันก็ว่าเราต้องกินข้าวทุกวันอย่างเงี้ยครับเหมือนกันเพราะว่าดูจริงๆแล้วเนี่ยอย่างหุ่นอย่างร่างกายอย่างกล้ามเนื้อของโน้ตเนี่ยพี่ว่ามันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจากเดิมค่อนข้างเยอะมากก็อาจจะเป็นของเดิมผมก็ฟิตเนสทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเป็นที่สเปนก็ไม่มีเทรนเนอร์ไม่มีอะไรดูนี่เขาดูให้มันก็แบบจะสลิมขึ้นเลยดูดีขึ้นดูดีใช่ครับเหมาะกับการเป็นนักขี่ครับอยู่ในวงการนี้มาก็ 6-7 ปีแล้วนะอุ้ยฉันเริ่มตั้งแต่เด็กนี่20ปี20ปีใช่ผมเริ่มแต่6ขวบครับแต่เอาบอกว่าที่แบบเป็นระดับมืออาชีพมืออาชีพที่ไปขี่ชิงแชมป์โลกไปต่างประเทศอะไรเงี้ยประมาณ7ปีประมาณ7ปีครับพูดถึง7ปีในวงการที่เป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยมองวงการของเมืองไทยบ้างดีกว่าครับณขณะนี้เนี่ยโน้ตมองยังไงเมืองไทยผมว่าตอนนี้ดีขึ้นกว่าที่ผมตอนไปขี่ครั้งแรกที่ผมได้สิทธิ์ไปแข่งชิงแชมป์โลกครับคือเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆขาขึ้นคือประเทศไทยอาจจะเป็นแบบว่ายังสมัยก่อนยังช้ากว่าเขาเยอะแต่ตอนนี้คือตั้งแต่มีสนามบุรีรัมย์เนี่ยครับคือผมคิดว่านักแข่งเลยหรือว่าสปอนเซอร์หรือทุกอย่างเองเนี่ยมันค่อนข้างจะดีมากแล้วก็ผมว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับน่าจะเป็นขาขึ้นของประเทศไทยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวได้ข่าวว่าปีหน้าจะมี MotoGP ใช่ใช่ทุกอย่างมันก็น่าจะบูมเลยล่ะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่ผมไปขี่ชิงแชมป์โลกเนี่ยนักแข่งเขาคือซูเปอร์สตาร์ของประเทศนั้นๆนะครับแต่คนไทยเนี่ยนักแข่งคือใครยังไม่รู้จักถ้าผมไม่ได้ไปอยู่ในวงการบันเทิงมาก่อนก็อาจจะมีคนรู้จักผมน้อยกว่านี้เยอะอะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าด้วยชื่อของติ้งโน้ตเองด้วยฝีมือเองเชื่อว่าในปีต่อๆไปเนี่ยมันน่าจะบูมกว่านี้แน่นอนใช่ครับผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นเพราะอย่างสนามล่าสุดที่ไปแข่งที่บุรีรัมย์เนี่ยโหแฟนคลับเต็มไปหมดเลยขับเข้ามาแบบโอ้โหคนเชียร์เราเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างว่าจะเป็นสีอะไรเขาก็เห็นว่าเป็นคนไทยเขาก็เชียร์ต้องแล้วเวลาที่โน้ตวิ่งผ่านครับอาจารย์เห็นไหมเสียงมาเลยเชียร์เต็มที่คือแฟนคลับบอกผมอะผมไม่รู้เราผมตั้งหน้าตั้งตาแข่งแต่ตอนที่เราแบบคือพูดเราขนลุกตอนที่เราขับเข้ามาปุ๊บที่แบบเราเข้าที่สี่คือดีใจมากเดินมาปุ๊บแบบโหเรียกวงไว้วาแบบตบมือให้เงี้ยรู้สึกว่าแบบประทับใจมากครับนั่นก็คือความสำเร็จของตัวเองใช่ครับที่ทำด้วยตัวเองด้วยนะครับอยากให้โน้ตฝากถึงบรรดานักแข่งมือใหม่ๆที่อาจจะแบบว่าเห็นจริงโน้ตเนี่ยเป็นไอดอลของเขาในขนาดนี้หน่อยว่าจะต้องทำยังไงกับชีวิตของตัวเองบ้างคือณตอนเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นโอกาสที่ของทุกคนเข้าถึงวงการมอเตอร์สปอร์ตได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่ามันก็ว่าโลกมันเปลี่ยนค่อนข้างเยอะอย่างคนใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยบิ๊กไบค์ก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วก็สนามเองก็มีรองรับมากขึ้นสปอนเซอร์อะไรเงี้ยก็จะมีเยอะขึ้นครับก็อยากให้นักแข่งหรือว่าคนที่อยากจะมาแข่งก็คือเหมือนว่าให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจเหมือนกับว่าสมมติว่าบางคนบอกว่าไม่มีงบทำยังไงก็ต้องใช้ฝีมือตัวเองหนึ่งเลยก็คือตอนนี้มันหลายๆค่ายเขาก็มีแบบคล้ายๆวันเมกเลสครับคือเราก็แล้วอย่างเราอยากเป็นนักแข่งจริงแล้วคนจะศึกษาไปดูเขาก่อนก็ได้ถ้าเราไม่มีรถจริงๆไม่มีรุ่นแข่งจริงก็ไปศึกษาเขาไปลองดูว่าเนี่ยชีวิตประจำวันนักแข่งเขาทำอะไรมั่งทีมเขาทำยังไงมั่งคือเราต้องไปซึมซับให้ได้ไม่ใช่แบบอยู่ดีเราอยากแข่งแล้วไปแข่งเลยเนี้ยคือเราต้องไปเรียนรู้ก่อนเรียนรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมากับตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยเขาทำกันแบบนี้นะเราก็ไปฝึกให้เต็มที่เหมือนกับที่ผมทำยังไงครับคุณก็ทำอย่างผมเนี่ยคุณทำอย่างผมได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ง่ายแล้วในการแข่งหรือในการอะไรเงี้ยครับผมสุดยอดมากๆนะครับอ่ะก็หวังว่าในปีนี้แล้วก็ปีต่อไปโน้ตน่าจะเป็นปีของทิ้งโน้ตคนนี้ก็หวังว่าเป็นครั้งนี้คาวาซากิ Thailand Racing Team ครับรู้ยังว่าตัวเองจะต้องอยู่เบอร์อะไรผมใช้เบอร์ร้อยครับเบอร์100นะครับใช่ครับไว้สำหรับคนที่ชอบคาวาซากินะครับค่ายเขียวเชียร์ทิ้งโน้ตเชียร์เบอร์100ด้วย100ทิ้งท้ายหน่อยครับ Facebook ส่วนตัวเผื่อให้บรรดาแฟนคลับเพิ่มเติมมากขึ้นติ้งโน้ตครับที่ทิติพงศ์วโรกรครับก็มีทิติพงศ์วโรกรใช่ครับตรงนี้เลยนะฮะอ่านเลยนะครับทิ้งโน้ตทิติพงศ์วโรกรแล้วอย่าง Instagram ก็เป็นติ้งโน้ตเลข10
ติ้งโน้ตเล็กซิกนะครับโอเควันนี้ขอบคุณติ้งโน้ตมากๆนะครับขอให้มีความสุขกับการแข่งขันรถต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับ สำหรับเทปนี้กับติ้งโน้ตทิติพงศ์วโรกรนะครับหนุ่มคนนี้นะครับกับสังกัดใหม่ของเขาคาวาซากิ Thailand Racing Team นะครับฝากกันด้วยนะครับฝากเชียร์เขาด้วยนะครับสำหรับคาวาซากิเบอร์100ติ้งโน้ตคนนี้นะครับผมเอาละครับวันนี้ครับก็มีข่าวดีมาฝากนะครับสำหรับคาวาซากิ Z900 ครับตอนนี้มีจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทยนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะไปดูเลือกซื้อกันได้ครับที่เรียวมอเตอร์สปอร์ตใกล้บ้านท่านนะครับทั้ง3สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่รามคำแหงที่แจ้งวัฒนะนะครับหรือว่าที่เมกาบางนาก็ตามนะครับแล้วก็อย่าลืมครับราคาเริ่มต้นนั้นอยู่ที่ 399,000 บาทส่วนตัวท็อปครับที่เป็นตัวสเปเชียลนั้นอยู่ที่ 429,000 บาทเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมนะครับในส่วนของคาวาซากินะครับที่เรียวมอเตอร์สปอร์ตสาขาแจ้งวัฒนะนั้นนะครับนอกจากว่าคุณจะทำการทดสอบขับขี่นะครับในเรื่องของคาวาซากิบิ๊กไบค์ทุกรุ่นแล้วยังมีในเรื่องของเซอร์วิสมากมายครับให้คุณได้ดูแลรักษารถนะครับในรูปแบบของศูนย์บริการและที่สำคัญนะครับในเรื่องของอักเซสซอรี่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อเรื่องของหมวกนะฮะหรือแม้กระทั่งของแต่งที่ต้องบอกว่าตรงรุ่นนะครับที่นั่นก็มีจำหน่ายนะครับในราคาย่อมเยาวนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะไปลองดูกันได้เองเลยนะครับและวันนี้ครับรายการของผมครับจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ทีเดียวทั้งบ็อกซ่าเรซซิ่งดอทคอมหมดเวลาลงแล้วครับโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรติดตามชมครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ